เก็บหน่อมีเอ้ยเป็นที่ผู้ชายเฮ้ยพาร่าหน่อยพาร่าหน่อยสะอาดสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเช็คด้วยก่อนนะคะรอทุกคนแหละขอเชื่อมสัญญาณ Wi-Fi กันมิกมาไหมคะมิกอ่ะคิวมาหรือยังคิวหมิวหมิวมาหรือยังคะหมิวว่านเราค่ะตูนเวอร์ลาเหรอลาไปไหนป่วยหรือว่าลากิจหรือว่าไม่รู้เติ้นก็ครับอีไอครับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์โมโมดเพชรนั่งเนยมาค่ะชมพู่มาค่ะแจ๊บนาขวัญมาตามนั่นไม่มาหมิวหมิวมาแล้วใช่ไหมหมิวมาค่ะโอเครอคิวคือยังไม่มาคิวกับภูมิเข้าช้านิดนึงแน่เลยนะนะทีนี้ขอถามเลยเฮ้ยแก๊ปขอถามเลยค่ะว่าใครจับคู่ทำงานกลุ่มคู่กับใครบอกมิสหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ลงไปในใบรายชื่อแล้วก็บอกหัวข้อหัวข้อสามารถแจ้งพรุ่งนี้ก็ได้แต่วันนี้ขอคู่ก่อนว่าใครคู่ใครโบ อะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมิสคู่กับใครลูกมิสมิกกับแก๊ปแป๊บนะคะคือเนื่องจากวันพุธเราหยุดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเวลาคือวันนี้วันอังคารแล้วก็วันพุธให้นักเรียนได้เตรียมตัวแล้วก็พฤหัสพรีเซนต์แก๊ป
พฤหัสกับศุกร์พรีเซนต์นะคะอันนี้มิกซ์ก่อนมิกซ์คู่กับแกปหัวข้อเรื่องเลือกกันหรือยังคะซีโร่อะไรอยู่ดีๆก็ซีโร่ก็มีให้เลือกรู้แล้วว่าหัวข้อเต็มอ่ะคืออะไรคือไม่รู้ว่าซีโร่คือ conditional โอเค if clause นะคะเลือกเรื่องซ้ำกันได้ต่อไปคิวอีคิวทำงานคู่กับใครลูกอีคิวงานอะไรพรีเซนต์งานลูกพรีเซนต์งานอ่ะเดี๋ยวอะไรนะคะพรีเซนต์งานอันนี้นะคะมิสให้จับคู่กันพรีเซนต์งานเป็นแกรมมาหัวข้อเรื่องอะไรก็ได้ที่เราเรียนทั้งหมดนะคะคู่ละ1หัวข้อในสไลด์ที่เราจะนำเสนออ่ะค่ะต้องมีประมาณ2ถึง3สไลด์แบ่งหน้าที่กันใครทำเนื้อหาใครเป็นคนพรีเซนต์นะคะไปตกลงกันเราเองพรีเซนต์ในวันพฤหัสที่17แล้วก็วันศุกร์ที่18นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นถามคิวคิวจับคู่กับใครลูกอันนี้คือให้กับเองใช่ไหมคะกับธารกิจหรอก็คงจะต้องเป็นธารกิจเหรอมีคงไม่ใช่ธารกิจหรอลูกโอเคค่ะคิวกับตูนนะคะเรื่องหัวข้อเรื่องอะไรลูกinfinitive withinfinitive verb นะคะอันนี้คือให้พรีเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าหนูจะมีความสามารถพรีเป็นภาษาอังกฤษก็ได้สรุปพรีเป็นภาษาไทยค่ะต่อไปหมิวค่ะหมิวเอาชอบเลยชอบเลยมีจะมีจะเอาไปถ่ายแล้วไปลงต๊อกต๊อกไม่เต็มหรือเปล่าอะไรนะถ้าพรีเป็นอังกฤษไม่เต็มเอาแน่นอนถ้ามีเป็นอาชีพให้เป็นเตรียมบทได้มีคิวทำกองเดียวต้องได้แน่นอนได้เลยหมิวหมิวคู่กับใครลูกคู่กับว่านค่ะหมิวกับว่านนะคะหัวข้อเรื่องอะไรลูกยังไม่ได้คิดเลยค่ะอ๋ออ่ะเดี๋ยวมิดวนกลับมาถามใหม่หนูคุยกับว่านเลยต่อไปโอลิเวอร์เขาจะคู่กับใครปกติเวลาพรีเซนต์งานคู่มีอะไรต้องเป็นตัวจริงคือแบบไม่ใช่เพราะอะไรเดี๋ยวมิสกลับมาถามอีกรอบนึงเติ้ลคู่กับใครคะเติ้ลเติ้ลคู่กับใครคะเพชรก็ได้ครับเติ้ลคู่กับเพชรไม่ต้องเลี้ยงโอเคเรื่องอะไรเพชรลั่นเลยนะเรื่องอะไรลูกอ่ะเราเรียนกันตั้งหลายเรื่องนะนักเรียนเปิดหนังสือดูเลยก็ได้ตอนนี้อ่ะว่าแกรมมาเราเรียนเรื่องอะไรบ้างเปิดหัวข้อมาเลยเรื่องอะไรเต้นกับเพชรคุยกันยังไม่ถามชอแล้วเดี๋ยวเวลาเขาพรีเซนต์ไม่ได้เดี๋ยววนกลับมาถามเดี๋ยววนกลับมาถามให้คิดก่อนต่อไปไอซ์ค่ะไอซ์คู่กับโฟมูดนะคะเรื่องอะไรลูกเดี๋ยวนั่นคือเดี๋ยวนะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ส่งสไลด์มาอันนั้นคืออันนี้เหรอแล้วทำไมทำผ่าน Google Meet อ่ะ Canvas หรอแล้วยังไงก็คือกดเข้าไปมันไม่มีอะไรเลยทำไมผมมีเครื่องกดเข้าไปแล้วมันดูอะไรไม่ได้เลยอะไรเรื่องมีแล้วมันต้องไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวกดลองกดดูใหม่ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ Account Login ไหมหรือว่าทั่วไปก็ดูได้
ก็ไปดูได้ใช่อารมณ์อย่างนั้นอะแล้วก็คือมิกก็คือเข้าไปปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยต่อไปต่อไปภูมิภูมิมาหรือยังคะภูมิทำไมวันนี้ภูมิเข้าช้าล่ะให้คู่กับภูมิบ้างอะให้คู่กับภูมิเนยเนยคะเนยคู่กับใครลูกชมพู่ค่ะชมพู่มีเซนเรื่องอะไรลูกเนยกับชมพู่คุยกันยังกำลังหาอยู่มีเลยหนูบอกโอเคเดี๋ยววนกลับมาถามนะคะวิเราเรียนกันเยอะมากนะแก๊ปลูกคู่สุดท้ายแก๊ปกอฟแล้วอาร์มเอาไหนเป็น best friend forever ไม่ใช่หรอ best friend เราไม่ได้มีเซนคู่กันหรออาร์มหมิวกับว่านสรุปเรื่องอะไรลูกบอกได้ไหมคะ determiner ค่ะdeterminer โอเคอุ้ย determiners นะคะง่ายสุดแล้ว determiner อ่ะบอกเลยต้นกับเพชรละลูกอันนี้ก็ง่ายคนที่มีเซนเจอร์ลั่นกับ infinitive อ่ะถ้าเพื่อนถามคำถามต้องถูกได้นะคะแล้วก็มิสก็ถามคำถามด้วยนะเนยกับชมพู่คิดได้หรือยังลูกว่าจะเอาเรื่องอะไรตอนนี้คนที่ยังไม่มีกลุ่มนะคะมีอาร์มนะคะขวัญลูกนะขวัญลืมนะขวัญนะขวัญลูกหนูคู่กับใครคะนะขวัญหรือนะขวัญจะคู่กับภูมิไม่อันนั้นหนูต้องไปคุยกันนะไม่แต่อันนี้มันก็จะมีนะมันจะเหลือโอลิเวอร์อาร์มนาขวัญแล้วก็ภูมิ4คนเขาต้องถ้าเขาไม่คู่กันอ่ะอันนี้เราค่อยมาคุยนาขวัญลูกนาขวัญไปไหนคะอยู่มั้ยคะลูกนาขวัญนาขวัญอย่าบอกว่าล็อกเข้ามาล็อกอินเฉยๆนะนาขวัญนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มิสทวนอีกรอบนะคะมิสคู่กับแก๊ปเรื่อง if clause Q คู่กับตูนเรื่อง infinitive verb นะคะต้องพรีเซนต์ทั้ง with to กับ without to นะคะก็ if clause ก็คือ conditional อันเดียวกันมิวกับว่าเรื่อง determiners นะคะเติ้ลกับเพชรเรื่อง question tag ไอซ์กับ foremost เรื่องเจอรันหรือเนยกับชมพู่ที่ยังไม่ได้บอกมิสนะลูกว่าเป็นเรื่องอะไรพรีเซนต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้10คู่ละ10คะแนนนะคะคู่ละ10คะแนนใช่ต้องเป๊ะนะมิจะอัดคลิปไว้เลยนะตัดจัดเป็นทำเป็นพอร์ตเลยนะโอเคเดี๋ยวหนูไปตกลงกันนะคะว่าใครจะทำสไลด์เสนอนักเรียนสิ่งที่มิจะดูนะคะขอพูดนิดนึงเพราะว่าเคยเจอตอนของม.4ก่อนหน้านี้คือเรื่องของตัวสะกดเรื่องของตัวสะกดอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยหัวข้อที่พรีเซนต์คือเรื่อง present continuous แล้วเพื่อนเนี่ยไม่ได้เช็คก่อนหนูต้องพูฟตัวอักษรก่อนนะคะว่าที่เราเขียนลงไปในสไลด์อ่ะถูกต้องแล้วหรือเปล่าแล้วค่อยอันนี้นะเอามาพรีเซนต์นะเพราะว่าอย่างที่บอกนะนักเรียนวิดีโอมันจะถูกอัดลง YouTube ทุกอันทุกวันทุกครั้งที่พรีเซนต์ก็คือให้นักเรียนรู้ไว้ว่าเขาอัดวิดีโอไว้นะคะแล้วเราก็จะต้องเอาไปลงใน YouTube เพราะฉะนั้นมิสขอความกรุณาว่าไปซักซ้อมกันมาให้ดีเตรียมยังไงก็ได้ให้พรีเซนต์ออกมาแล้วเป๊ะนะคะว่าไงอะไรนะคะได้ถ้าเราอะไรนะคะต้องให้เอามามั้ยใช่ถ้าเขาให้เอา iPad มาได้ก็คือบอกว่าขอเอามาพรีเซนต์งานของชั่วโมงของมิสโฟมเรามาเปิดเครื่องคอมมิสก็ได้อุ้ยไม่ได้ก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้เดี๋ยวมิสเปิดให้ถ้าไม่สามารถรีโมทมาจากทางออนไลน์หรือทางบ้านได้นะคะอะไรก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยวันนั้นใช่ครับคลิปแบบส่วนตัว
ส่วนตัวเราค่ะทีนี้นักเรียนเปิดมาหน้านี้เปิด student book ค่ะแป๊บนึงนะคะนักเรียนเปิด student book หน้าแป๊บนึงนะคะนักเรียนเปิด student book หน้า90ค่ะหน้า90 student book หน้า90ขอคนอ่านหน่อยค่ะ1คน90ลูก student book ไม่ใช่ workbook 90 90 90เดี๋ยวให้แก๊ปอ่านพารากราฟแรกตรงให้ Ahmed แล้วก็ไปจนถึงคำว่า university นะคะแล้วก็ขอเป็น Q Q อ่าน I also ไปจนถึง things ตรงนี้อันนี้เป็นถึง Q นะคะตูนอ่าน that จนถึง newspaper แล้วก็ that's me นะลูกแล้วก็อย่าเพิ่งใจเย็นแล้วก็ mix อ่าน another ไปจนถึง sorry แล้วก็ต่อไปเป็นหมิวอ่าน londoners ไปจนถึงget used to us แล้วก็เพชรอ่าน anyway ไปจนถึง catch up soon เนี่ยหน้านี้ลูกหน้านี้เห็นไหมคะคนที่ไม่ได้อ่านคือคนที่ต้องตอบคำถามนะคะจากที่เพื่อนอ่านเย้อ้าวมิดก็ลืมเหมือนกันแก๊ปอ่านตรงให้อาเมดลูกไปจนถึง university เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูเพื่อนก่อนว่าเพื่อนมาครบเรียนยังใจเย็นๆก่อนเอ๊ะวันนี้ภูมิไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยอ่ะแก๊ปอ่านเลยค่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเลยเพชรกับมิกคุยกันแก๊ปอ่านหน่อยสิอ่ะ hand to settle in paragraph นี้แปลว่าอะไรคะ thanks for your email great to hear that you are coming over toStudy in London next year. Of course, I'll give you a hand to settle in. In fact, my mom has told me to tell you that we'll give you a roof over your head until you find somewhere to live near the university. ภาษานี้แปลว่าอะไรลูกแอปหนูอ่านธรรมดาหนูไม่ต้องแรปลูกเสียงหนูมันเหมือนแบบเหมือนจะแรปตลอดเวลาลูกพูดปกติเหมือนคนแบบพร้อมจะแบบถ้าใส่ออโต้จูนก็คือใช่เลยลูกนะคะแปลว่าอะไรดีใจที่ได้ยินว่าคุณกำลังจะมาเรียนที่ลอนดอนปีหน้าค่ะI will give you a hand to settle in แปลว่าอะไรแน่นอนว่าฉันจะช่วยคุณหาที่อยู่นะคะ give you a hand to settle in แน่นอนว่าฉันจะช่วยคุณหาที่อยู่ต่อ in fact in fact ก็คือแปลว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วMy mom has told me to tell you that we'll give you a roof over your head. แปลว่าแม่ของฉันเนี่ยบอกว่าให้มาบอกคุณว่าฉันจะพวกเราเนี่ยจะให้ที่อยู่กับคุณจนกว่าคุณจะหา
ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยได้อ่ะโอเคค่ะต่อไปพารากราฟที่สองลูกผิวปะใช่ค่ะอ่ะค่ะคือมีอาจจะฟังหนูไม่ค่อยเรียกว่าหนูไปดึงฟันมาในคอมพิวเตอร์คำหนูอาจจะออกไม่ค่อยเรื่องโอเคค่ะไม่เป็นไร I also thought it might be a good idea to give you a lowdown on what to expect from Londoners when you get there. When you get here, although London is a very cosmopolitan. London is a very cosmopolitan city. Everybody seems to conform to the London way of doing things. ตรงนี้หมายความว่าอะไรลูกหนูไม่ต้องแปลทุกตัวอักษรนะคะแปลคร่าวๆค่ะแปลใช่ถ้าเกิดแปลทุกตัวอักษรมันจะกดดันแล้วเราจะแปลไม่ได้นะคะเวลาเราทำข้อสอบอ่ะในสอบในพวกแบบโทอีกอ่ะเขาก็จะเป็นข้อสอบแนวนี้แต่เขาไม่ได้ให้เราแปลทุกตัวอักษรนะคะตัวมันไปล้างหน้าไหมลูกแมสเมิร์ดหลุดออกหมดแล้วไอประโยคนี้เป็นยังไงลูกฮิวเขาบอกว่าฉันก็คิดนะว่ามันเป็นไอเดียที่ดีที่จะแบบว่าให้คุณลดระดับของคุณลงเหรอคะไม่ค่ะ give you the lowdown on lowdown แปลว่าให้ข้อมูลให้ข้อมูลใช่ว่าอะไรที่คุณคาดหวังจากการเป็นคนลอนดอน Londoners ก็คือคนลอนดอนนะคะ when you get here เมื่อคุณมาถึงที่นี่นะคะ London เนี่ย is a very cosmopolitan นักเรียนเขียนคำแปลตรงนี้ค่ะคำว่า cosmopolitan แปลว่าความเป็นสากลนิยมลอนดอนหรือประเทศอังกฤษเนี่ยคนลอนดอนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบถ้าเราพูดเป็นภาษาแบบวัยรุ่นก็คือเป็นคนเฟียดๆนะคะเป็นคนแบบเป็นผู้ดีอ่ะเป็นคนที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาก็คือเป็นความมีความเป็นสากลนิยมแล้วไงต่อลูกคือเหมือนอ่ะเดี๋ยวมิสอธิบายให้ฟังเลยก็แล้วว่าเหมือนทุกคนน่ะเขามองว่าลอนดอนน่ะเป็นประเทศที่แบบเราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะคะต่อไปประโยคต่อไปThat means that many of the passengers on the packed over the world. There is total standing on the sea. I แปลว่าอะไรนี้That means that even if many of the passengers นักเรียนเขียนคำแปล passengers แปลว่าผู้โดยสาร on the packed tube packed tube คือเนี่ยนักเรียนเห็นรูปไหมที่เขานั่งกันอยู่เนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับรถไฟฟ้าใต้ดินอ่ะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับ tube เป็นเหมือนหลอดเหมือนเป็นทางใต้ดินอ่ะที่เขานั่งกันอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่า packed tube นะคะ come from all over the world คือผู้โดยสารหรือว่าคนที่มันแบบเหมือนเพิ่งมาที่ลอนดอนนะคะใหม่ๆอ่ะใหม่ๆเลยอ่ะมาจากทุกหลายทั่วโลกเลยอ่ะส่วนใหญ่เขาจะ there is total silence จะนั่งเงียบๆแล้วก็ they all seem to be hiding behind their newspaper แล้วก็จะยกหนังสือพิมพ์ขึ้นมากลางแล้วก็ทำเป็นเหมือนว่าไม่รู้จักใครอันนี้สำหรับคนที่แบบเหมือนแบบไป explore ลอนดอนน่ะแล้วยังไม่รู้จักใครเชื่อไหมเพื่อนเพื่อนมิสใช่ไหมเป็นคนไทยแล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษคือภาษาอังกฤษอ่ะเขาพูดแบบพอได้เขาก็ไปสมัครงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่เมืองบาสที่ประเทศอังกฤษเป็นร้านของคนไทยก็ทำงานได้ประมาณ2วันเจ้าของร้านก็คือให้ออกเพราะว่าถามว่าทำไมถึงให้ออกเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าใจนะว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้แต่คนอังกฤษต้องการคนที่พูดเป็นสำเนียงอังกฤษไม่ใช่แค่พูดภาษาอังกฤษได้เข้าใจไหมใช่เหมือนที่เราล้อๆกันแบบว่าบอร์โรวอร์สำเนียงเขาเป็นแบบนั้นเพราะคนที่นั่นเขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเช่นหนูมานั่งอ่าน thanks for your email great to hear เขาไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาจะมองว่าร้านอาหารเนี้ยรับคนที่ไม่เป็น professional มาแล้วเพื่อนมิสก็คือถูกให้ออกเลยตั้งแต่นั้นก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงก็ได้ให้เป็นเหมือนคนอังกฤษใช่เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่านักเรียนถึงบอกว่านักเรียนพยายามที่เวลาทำไมมิสต้องให้อ่านให้ฝึกอ่านหนูจะรู้ได้ไหมล่ะเผื่อวันนึงหนูไปต่างประเทศเราจะต้อง survive อ่ะเราจะต้องอยู่รอดในประเทศเขาอ่ะอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะคุณต้องพูดภาษาบ้านเขาแต่คนไทยเนี่ยพูดไม่ได้หรอกก็คือคนไทยก็จะใช้ body language ใช่ปะอันนี้คือเกี่ยวกับ body language โดยตรงเลยนะ
แต่ถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นนะถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีอ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเขาเป็นชาตินิยมนักเรียนต้องเข้าใจนะเขาจะต้องแบบคุณมาเที่ยวบ้านฉันนะคุณต้องพูดภาษาฉันอย่างเงี้ยนะคะต่อไปไม่ได้พูดไม่ได้สำเนียงก็ยังไม่ได้เลยสำเนียงแบบงูปลาปลาต่อไปคนใครอ่านอนาตัวเองมิกซ์เอาใหม่มิกซ์ตรงนี้อ่านว่า appreciate polite expressionsหนูยังกดดันลูกหนูยังกดดันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตูนแปลว่าอะไรคะ Another thing is the language อันนี้คือคีย์เวิร์ดเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือภาษาเห็นไหมเขาเขียนไว้เลย I'm sure your teachers have taught you that Englishreally appreciate polite expression such as please and after you คําว่า please กับ after you เป็นคําพูดแบบ polite แปลว่าสุภาพนักเรียนเขียนไว้เลยนะเขาบอกว่าแน่นอนว่าคุณครูคุณน่ะต้องสอนอยู่แล้วว่าเวลาที่เราจะแสดงคําที่มันสุภาพออกมาคือ please เช่นแบบ would you open the window please มันก็จะดูสุภาพอ่ะกับที่แบบ open the window เนี่ยมันเป็นประโยคคําสั่งนะเปิดหน้าต่างสิกับแบบ could you please open the window ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้ไหมคะเนี่ยมันคือคำพูดที่มัน polite คือสุภาพแล้วเขาก็บอกว่า after you แปลว่าอะไรลูกใครบอกร้านขนมนี่โกรธ after you คือแปลว่าเชิญคุณก่อนเลยค่ะนักเรียนรู้คำศัพท์นะเขียนคำศัพท์คำแปลไว้นะ after you แปลว่าเชิญคุณก่อนเลยอะไรนะเหมือนที่เวลาเขาพูดว่า lady first อ่ะแต่อันนี้ก็คือถ้าสมมติเราเจอผู้ชายเหมือนกันอ่ะเราจะพูดว่าอะไร Man. มันมีด้วยเหรอลูก okay. เราก็จะพูดว่า after you ไม่ได้ชวนไปกินขนมเค้กนะ after you เขาก็บอกว่านักเรียนอย่าลืมจดนะคะ that's true but by a large the most important word is sorry แต่ที่คนพูดกันส่วนใหญ่คือคำว่าอะไรคือคำว่าsorry พูดคำว่า sorry เป็น word ที่สำคัญที่สุดนะคะทำอะไรไม่ดีไว้ก่อนอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าเราพูดอะไรไปเข้าหูใครไม่เข้าหู sorry ไว้ก่อนต่อไปใครอ่านหนูคนนี้หนูค่ะไม่พอใจก็ใช้ได้แต่มันเป็นคำพูดที่เป็นภาษาเขียนนอกกับภาษาพูดสมมติว่าเราเหยียบเท้าใครก็พูดแค่ว่าแบบ I'm sorry แต่ถ้าสมมติว่าเหมือนสมมติว่าแก๊ปผิดใจกันกับมิสเลยอ่ะแล้วก็ไปเล่าให้ตูนฟังว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปขอโทษมิสโฟมมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือ I apologize to her ฉันไปขอโทษเขามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่เราจะไม่พูดว่า I am sorry to her นะเราต้องดูแยกให้ออกนะภาษาพูดกับภาษาเขียนนะต่อไปมิวลูกตอนนั้น your is constantly but not only to apologize they also use it when someone does something bad to them I stood on someone's foot in a queue Londoner favorite activity the other day and in effect they moveit and said sorry in a nutshell Londoner will seem strange at first but you will soon get used to it เขาบอกว่า Londoners use it constantly นักเรียนเขียนไปคำแปลไว้เลย constantly แปลว่าเสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าคนลอนดอนเนี่ยเขาใช้คำศัพท์เนี้ยพูดแบบเสมอต้นเสมอปลายเลย but not only to apologize they also use it when someone does something bad to them คือเขาก็จะใช้ไม่ใช่แค่คำว่าขอโทษแต่ว่าเวลาที่ไปทำมีใครมาทำอะไรไม่ดีกับเราหรือเขาไปทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นเขาก็จะพูด sorry เป็นแบบเหมือน popular word ที่นั่นเช่นแบบ I stood on someone's foot in a queue แปลว่ายืนเข้าแถวอยู่แล้วไปเหยียบเท้าใครสักคนเนี่ยก็พูดแล้ว sorry
ซึ่งเขาบอก Londoners favorite activity คนลอนดอนทำกันชอบทำมากนะคะเป็น activity เป็น favorite activity เลย The other day and in a flash they move it and say sorry in a nutshell แปลว่าโดยสรุปแล้วนะคะ Londoners will seem strange at first เราจะคือเหมือนเวลาเราไปอยู่ที่นั่นเราจะดูแบบดูแปลกในตอนแรกเหมือนเวลาถ้าสมมติอ่ะอย่างแก๊ปเนี้ยจะไปเรียนต่างประเทศเนี้ยพอไปอยู่ที่นั่นปุ๊บมันจะดูเป็น stranger เลยเป็นคนแปลกหน้าไปเลยแล้วแป๊บก็จะ homesick คืออยากกลับบ้านเพราะว่ามันไม่ชินไงแต่เขาบอกว่า but you will soon get used to us ก็คืออยู่ไปนานๆแล้วก็จะคุ้นเคยกับพวกเขาไปเองนะคะต่อไปพารากราฟสุดท้ายลูกให้อ่านดีแล้วไงฝึกความเป็นผู้ใหญ่ yes anywayCatch up soon. เขาบอกว่า anyway I've got to finish now. เนี่ยเขียนมาจนจบแล้วเขาก็บอกว่า writing this email has helped me put off แปลว่าชะลอนะคะ doing my exam revision.เขาบอกว่าการที่เขียนอีเมลหาคุณเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แบบการอ่านหนังสือทบทวนของฉันเลื่อนออกไปอีกนะคะสักแป๊บหนึ่งเหมือนได้พักสายตา but I can't avoid it forever แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องสอบอยู่ดี I will be in touch in touch แปลว่าติดต่อนะคะ with more info info มาจากคำว่า information on Londoners soon say hi to your folks แปลว่าครอบครัวอย่าลืมฝากสวัสดีครอบครัวของคุณด้วยนะแคชอัพซูนแล้วเจอกันเร็วๆนี้นะคะอันนั้นเป็นแสลงวัยรุ่นเป็นแสลงวัยรุ่นถ้า keep in touch ก็คือแบบยังติดต่อกันอยู่ยังสื่อสารกันอยู่แต่ถ้าเป็นแสลงวัยรุ่นก็ hit me up ได้ทีนี้ถามว่า give someone a hand แปลว่าอะไร foremost ใช่ให้อะไรให้เมื่อกี้ก็เพิ่งแปลให้ฟังอยู่นะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูก give someone a hand ใครตอบได้บ้างคะออนไลน์ give you hand ไม่ใช่เหมือว่าช่วยเหลือช่วยเหลือนักเรียนจดคำศัพท์ค่ะจดคำศัพท์นะอันนี้เป็น idiomทุกอันที่มิสเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นอีเดียมแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปทำแบบฝึกหัดต่อไป a roof over someone's head a roof over someone's head แปลว่าอะไรลูก EQ เป็นไหนล่ะ Q อะไรคะมิส a roof over someone's head แปลว่าอะไรลูกอันนี้มีได้ยินหนูไหมคะได้ยินลูกได้ยินหนูไม่ได้ยินมิสเอาเวนกรรมว่านว่าน a roof over someone's head แปลว่าอะไรลูกว่านแปลว่าได้ไหมไม่ได้ค่ะแปลว่าที่พักหรือที่อยู่อาศัยโปรโมทแกล้งเพื่อนอีกแล้ว to give someone the lowdown เมื่อกี้ที่เราอ่านกันแปลว่าอะไรลองเดาสิto give someone the low down แปลว่าอะไรหมิวแปลว่าอะไรลูกใครรู้ตอบได้นะมีคะหนูได้ยินแล้วได้ยินมั้ยto give someone the low down แปลว่าอะไรลูกบอกข้อมูลเหรอคะแบบว่าให้ข้อมูลนะคะ to give someone the low down คือการให้ข้อมูล to get somewhere แปลว่าอะไรแปลว่าประสบความสำเร็จนะคะคือไปจนถึงฝั่งฝันน่ะto get somewhere ก็คือประสบความสำเร็จ the tube แปลว่าอะไรได้ช่องเป็นแปลว่าท่อหรือทางใต้ดินนักเรียนโจทย์คำศัพท์นะ give someone a hand แปลว่าช่วยเหลือ a roof over someone's head แปลว่าที่พักหรือที่อยู่อาศัย to give someone the lowdown คือการให้ข้อมูล to get somewhere ก็คือแปลว่าประสบความสำเร็จ the tube แปลว่าท่อหรือทางใต้ดินนะคะต่อไป in a flashรู้จัก The Flash ไหมเพราะฉะนั้น In a Flash ก็คื
อย่างรวดเร็วหรืออย่างทันที The flash ต่อไป in a nutshell แปลว่าอะไรนักเรียนได้เจอแน่นอนอ่ะสรุปเนี้ยสรุปโดยสรุปหรือโดยสังเกต by and large แปลว่าอะไรแปลว่าโดยทั่วไปจดนะคะจดคำศัพท์นะต่อไป in touch แปลว่าติดต่อแล้วก็คำว่า folks แปลว่าสมาชิกในครอบครัวญาติพี่น้องจดเลยค่ะออนไลน์ถ้าไม่ทันให้แคปหน้าจอนะลูกและก็ให้นักเรียนทำหน้าข้อที่2ค่ะแบบฝึกหัดข้อที่2ใครทำได้เลยนะเดี๋ยวจะถามนะ match the informal words and expressions from the email with the words on the right use the context of the email to help you หน้านี้ค่ะอันนี้เมื่อกี้ให้คำแปลไปแล้วนักเรียนให้ยงเส้นจับคู่อย่างข้อ1ใช่ไหมคะเขาบอกว่า give someone a hand แปลว่า help มีความหมายเหมือนกันเขายงเส้นมาเลย a roof over someone's headนักเรียนเอามาใส่ได้เลย A B C D E F G H I J H ใช้ไปแล้วอ่ะข้อไหนบ้างที่ยังไม่เสร็จลงมือทำเลยค่ะให้เวลา1นาทีพอตูนทำเลยลูกโรงเรียนวันนี้มีโรงเรียนใหญ่โรงเรียนกีจะโว้ยขายที่บ้านไอเดียทั้งหมดรวมกันเกือบ5ก็จะเอาแล้วครับภาพที่1แล้วก็ทำสองตอบอะไรก็สองคิดว่าตอบอะไรลูก A roof over someone's head บอกเลยนะพอเวลาเราโตขึ้นไปอะม.6ปีหนึ่งเนี้ยเราจะไม่ค่อยเจอคำศัพท์แบบทางขวามือแล้วเราจะเจอทางฝั่งซ้ายมือคือจะพูดให้มันยาวขึ้นเพราะมันเป็นอีเดียมเวลาเจอฝรั่งพูดคำพวกนี้นักเรียนต้องรู้นะว่ามันแปลว่าอะไรอ่ะอย่างแบบถ้า give someone a hand เนี้ยก็คือแปลว่าการช่วยเหลือถูกไหมช่วยเหลือA roof over someone's head อ่ะตอบข้ออะไรลูกไหนลองตอบสิภูมิหมิวว่านนะขวัญดีเปล่าครับอ่ะดูสิถูกต้องไหม D accommodation แปลว่าการหาที่อยู่อ่ะที่อยู่ที่พักอาศัยข้อ3 to give someone the lowdown คิวเนยชมพู่ตอบบ้างสิลูกให้ข้อมูลอะ J to inform someone คือการแจ้งข้อมูลหรือการให้ข้อมูล to get somewhere คือ to arrive นะคะคือไปจนถึงฝั่งฝันไปจนถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็สามารถแปลว่าประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน the tube the underground นะคะคือใต้ดิน in a flashin a flash b oh, very quickly very quickly ใช่ถูกต้อง in a nutshell โดยสรุป f ป่ะครับ i ลูก sum up คือการสรุปต่อไป by and large คือ in general นะคะ in general แปลว่าโดยทั่วไปแล้ว in touch คือin contact ก็คือ keep in touch ติดต่อกันอยู่ส่วนอันสุดท้ายคือ folks ข้อสามคือ parents จดลงไปเลยค่ะข้อสามคือใช่ค่ะข้อสามอันไหน to give someone the lowdown ใช่ to inform someone แค่นั้นแหละ
เหลือเวลาอีก1นาทีสุดท้ายนะคะอ่ะทีนี้เหลือภูมินาขวัญนะคะยังไม่ได้แจ้งมิสนะว่าจะจับคู่กับใครเดี๋ยวแจ้งมาด้วยนะคะจับคู่พรีเซนต์งานกับใครแล้วก็หัวข้ออะไรภูมินาขวัญโอลิเวอร์แล้วก็อาร์ม4คนเดี๋ยวแจ้งมาด้วยนะคะอ้าววันนี้เราหมดเวลากันแล้วดูเด็กๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้มิสไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตูนบอกทำความเคารพเลยลูกอ่าบ๊ายบาย